สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะอากาศกำลังดีอีกแล้วค่ะเย็นๆวันนี้ยังไม่ได้เก็บไข่เป็ดไข่ไก่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะเนี่ยอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยรอเก็บครั้งเดียวค่ะพอดีเขาไข่แบบทยอยกันเดี๋ยวไปเก็บกันเลยนะคะตายถอยลูกถอยถอยถอยยายเด้อยายเด้อโอ้ยสุขภาพดีนะเนี่ยสุขภาพดีนะคะเนี่ยดูดิดูเนี่ยดูนี่แม่ขอยายถ่ายด้วยโอ้โหน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะหน้าแดงทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้คือสุขภาพดีนะฮะหน้าแดงตาใสๆอย่างเงี้ยสุขภาพดีใช่ไหมลูกหืมสุขภาพดีใช่ไหมไหนไข่กันครบหรือยังไข่โอ้ไข่ครบแล้วใช่ไหมไข่ครบแล้วยายขอเนอยายขอนะครบหรือยังอ่ะสามเขาก็ทยอยไข่แล้วค่ะแต่เรายังไม่เก็บเราอยากเก็บที่มันแบบว่าทีเดียวเลยสวยงามเนาะห้าโอ้โหฟองใหญ่มากนะคะไข่นี่ก็จะมีสองรุ่นนะคะไก่แบบว่าซื้อมาคนละรุ่นกันค่ะซื้อมาทีหลังอีกนี่ขอบใจนะลูกนะขอบใจนะลูกนะไข่ให้ยายเนี่ยกินอิ่มๆนะลูกนะรู้ไหมกินอิ่มๆนะนี่ครบแล้วค่ะไปสงสัยเมื่อวานก็เก็บไม่หมดเนี่ยมีหลงเหลืออยู่ด้วยอ่ะจ้าอย่าไปนะอย่าไปนะลูกนะด้านหลังเขาก็จะเป็นเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นติดกับต้นไม้ความจริงจะขยายให้เข้าไปข้างหลังค่ะไปคุยไปเขี่ยแต่พอดีตอนนี้หน้าฝนกลัวจะแบบติดลมไม่ยอมเข้ามานี่นี่เดี๋ยวเป็นหวัดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปเก็บไข่เป็ดกันต่อเลยไปเก็บไข่เป็ดกันต่อเลยอึ๊บ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 เก็บไข่เป็ดกันต่อเลยไปเก็บไข่เป็ดกันต่อเลยอย่างที่บอกค่ะเขายากออกยากเพราะว่าการข้าวเหนียวไว้ไม่ให้ข้าวเหนียวออกมากวนเป็ดนะคะไปเก็บไข่เป็ดกันต่อเลยมืบอึบยายนีมาปิดประตูให้บ้างเนาะยายนีเนาะยายนีมาปิดบานนี้ให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเหนียวมันตามเนาะยายนีปิดให้ด้วยโอ้ยมาปิดอันนี้ให้ด้วยเนาะเอามาปิดเลยเหนียวตามมาแล้วเห็นไหมโอ้ยเย็นจริงๆค่ะเดี๋ยวไปเก็บไข่เป็ดกันต่อเย็นจริงๆชอบมากเลยแหละเนี่ยประมาณ3โมงกว่าอะไรเงี้ยโหที่นี่มันจะเย็นดีว่าไงลูกหือว่าไงยังไงกันดูต้นไม้กันเนี่ยต้นหม่อนนะคะเนี่ยหม่อนต้นหม่อนยังไม่ได้ให้ดูหม่อนหน้าบ้านนะโอ้โหต้นจะเท่าต้นมะม่วงอยู่ละเอ้าไปดูเป็ดกันเลยยังไงไข่ก็เรียบร้อยแล้วนะยายให้เวลาตั้งครึ่งวันแล้วอะตั้งเต็มวันแล้วอะไข่ก็แล้วเนาะไข่ก็แล้วใช่เปล่าหืมมีไข่แล้วใช่ไหมลูก
ียวมันช่วยดีโอ้โหเล่นน้ำเดี๋ยวโหเดี๋ยวจะเปิดน้ำให้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดน้ำให้เน้อไหนนี่วันนั้นถ่ายวิดีโอจะเห็นว่าอ้าวเป็ดมาไข่ตรงนี้นี่นะนี่ฟองข้าวตอกเดี๋ยวอันนี้ชื่อข้าวตอกข้าวตอกไข่ยังลูกโอ้โหสลัดเบาๆก็ได้ขาวเอ้ยว้าวว้าวโอ้อันนี้คือไข่ของบาบารี่นะคะเนี่ยเนี่ยไข่บาบารี่นะคะเนี่ยไข่เป็ดบาบารี่คือไข่ของเจ้าขาวเขาเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไข่ของตัวขาวอร่อยนะไม่เขาไม่ขาวนะเขาจะกินแบบมันอ่ะไม่รู้ว่าเราชอบกินอ่ะมันจะไม่ขาวไข่ของบาบารี่ว่าไงอ่ะลูกว่าไงว่าไงลูกทักทายนะพูดอะไรก็ไม่รู้เสียงดังจังเลยเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยตัวพ่อคนนั้นน่ะกลมหัวน่ะชื่อแม่มีไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยชื่อสีสุขไอ้สามตัวนี่คือลูกเนี่ย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 สามตัวลูกไม่ได้ตั้งชื่อตั้งแต่พ่อกับแม่ใครตรงไหนกันมั่งอ่ะหืมใครตรงไหนกันมั่งอ่ะขาวหืมชอบค่ะชอบตั้งชื่อสัตว์อ้าวแสดงเองไข่แล้วใช่ไหมน่ะเองไปอยู่ตรงนั้นเลยถอยยาดิถอยยาดิลูกปุ๊บตุ๊บถอยยาดิถอยยาก่อนเลยยายขอไปยายขอได้ไหมเออโอ้โหอ้วนมันน่ะเราเนี่ยโอ้โหไข่เขานะเนี่ยไม่ใช่ไข่ตัวเองนะเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยมันจ้องจะฟักเนี่ยยังฟักไม่ได้หรอกหนูยังไม่มีตัวผู้เลยผู้ยังไม่โตเนี่ยมันจ้องจะมาฟักไข่เขาเนี่ยพอเราเก็บสายหน่อยนะจ้องจะมานั่งฟักไข่เขาเลยเนี่ยแหมไอ้นี่ต้องไปเช็ดให้ดีขี้โคลนมั่งอะไรมั่งเหม็นอึว่าเดินอุ้ยอายอุ้ยอายนะนะนะบาบารี่นะคะเนี่ยตัวเมียทั้งนั้นเลยค่ะไหนเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นตัวเมียซะหมดนี่เพิ่งเอามาใหม่ตัวผู้นะคะเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะเอามาใหม่เป็นตัวผู้นะคะเนี่ยตัวผู้คู่หัวเขาจะดำดำจะทันไหมนะตัวเมียแก่กว่าตั้งเยอะจะทันกันไหมอ่ะเนี่ยได้แล้วค่ะเนี่ยวันนี้ทั้งเป็ดทั้งไก่ได้เท่านี้ค่ะมีออเดอร์สั่งมาด้วยคนละ10ฟองคนละแล้วก็แบ่งกันไปค่ะแบ่งกันคนนึงก็ให้ได้แค่เนี้ยเพราะมากกว่านี้เดี๋ยวอีกคนนึงก็ไม่ได้ค่ะเขามาสั่งไว้แล้วเนาะ10ปองอะไรเงี้ยแม่ค้าแถวบ้านก็สั่งไปขายเหมือนกันพอดีเราก็ให้ที่เขาสั่งไปกินเองก่อนอะไรเงี้ยใกล้ๆกันเนี่ยๆๆตัวผู้นะคะเนี่ยโตไวเนี่ยดูดูที่หัวเขาจะดำๆเห็นมั้ยตัวขาวนะหัวดำเห็นมั้ยน่ะเนี่ยนี่ก็หัวดำนี่ตัวผู้ไหนมาคุยกันหน่อยดิมาคุยกับยายหน่อยดิลูกมาคิ้วๆๆๆคุยกับยายหน่อยดิสบายดีกันหรือเปล่าอิ่มไหมหืมอย่าเล่นมากนะลูกน้ำอ่ะเดี๋ยวเป็นหวัดนะเดี๋ยวเป็นหวัดนะหืมมอมเมมเลยอ่ะมอมเมมเราไม่ได้ให้เขาแต่ก่อนนี้เขาตอนเล็กๆนะก็จะปิดเข้าๆจะแบบไล่เข้าแล้วก็ปิดเดี๋ยวนี้ปล่อยอิสระค่ะพอดีถ้าเกิดว่ากลางคืนฝนฟ้าลงหรือไงกบเขียดออกแล้วเขาจะได้มาจับกินอะไรเงี้ยว่าธรรมชาติดีก็เลยปล่อยเขาธรรมชาติดีก็เลยปล่อยเขา
เขียวเสวยนะคะเนี่ยเขียวเสวยมาเจอกับต้นตะขบไม่โตเลยตะขบคุ้มหมดก็ปล่อยเขาว้าวตะขบจีนหล่นลงมาหล่นลงมาก็เป็นอาหารของเป็ดของห่านค่ะขอชอบกินค่ะแต่ก่อนก็จะตัดให้แพะนี่สูงแต่ละต้องขึ้นไปตัดสูงแต่ละไปนะยายไปนะเอาเลยลูกกินนอนตามสบายหนูเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยกิ่งอะไรหักลงมาก็ไม่รู้อันนี้ทำตะข่ายกันเนี่ยฮะเนี่ยทำตะข่ายกันๆเนี่ยก็คือกันเวลาแบบว่าสัตว์อะไรมันจะเล็ดลอดเข้ามาเงี้ยก็ยังพอปะทะได้บ้างนะกลัวหมาคนอื่นเขาเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะมารังแกเขาได้นะต้องคุ้มครองเขานิดนึงนิดนึงเพื่อความปลอดภัยนะเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกเป็ดตัวน้อยๆอะค่ะเป็นลูกเป็ดตัวน้อยๆเลี้ยงแบบว่าคือไม่ได้ซื้อเป็ดโตมาซื้อแบบลูกเป็ดเลยค่ะลูกเป็ดกำลังแบบน่ารักน่ารักอะก็มีรอดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ตายเยอะนะคะประมาณตัว2ตัวอยู่ตอนนั้นซื้อมาก็ช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะอดไม่ได้ให้ดูตะลิงปิงนะคะเนี่ยตะลิงปิงพอมะนาวแพงๆนึกถึงตะลิงปิงเลยค่ะมะนาวปลูกเยอะนะคะเนี่ยแต่เขายังไม่มีลูกอ่ะนึกถึงตะลิงปิงเลยก็มีความสุขไปอย่างนะคะเนาะความสุขแบบพอเพียงเนาะแบ่งขายบ้างกินบ้างอย่างน้อยเราก็มีกับข้าวทุกวันนะคะถ้าเราไม่เบื่อเนาะก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆค่ะส่วนมากที่จะชอบทำก็คือไข่พะโล้ค่ะที่บ้านชอบไข่พะโล้พอมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เองโอ้โหดีจังเลยข้าวพะโล เดี๋ยวคิดว่านะคะคิดว่าจะไปซื้อลูกเป็ดมาเพิ่มสัก10ตัวนะคะลูกไก่ไข่สัก10ตัวคือมาลองไว้เพราะว่าพวกนี้เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอันนั้นกว่าจะโตทันก็เนาะก็หลายเดือนนะประมาณ 8-9 เดือนนะกว่าเขาจะไข่ซื้อมานี่ประมาณ 8-9 เดือนมาเริ่มจากเรา 8-9 เดือนนะถึงจะไข่ก็เดี๋ยวจะซื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมานั่งเลี้ยงลูกเป็ดลูกไก่กันอีกที่ไม่ชอบคือพวกหนูเนี่ยแหละค่ะหนูลิงเนี่ยโอ้โหชุมมากๆครับพอดีเรามีป่าเยอะต้องทำรั้วรอบขอบชิดที่ดีเลยไม่งั้นมากัดหมดเลยค่ะพอเขาได้ยินเสียงสัตว์ร้องเขาก็มากันเนาะห้ามไม่ได้ธรรมชาติของเขาเนาะเนี่ยมาดูไข่ค่ะพี่พามาดูไข่นะเนี่ยไข่ยุกใหญ่อะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบาร์บารี่อย่างที่บอกนะคะบาบารีส่วนไอ้นี่ก็คือไข่เป็ดธรรมดาเนี่ยค่ะไข่เป็ดธรรมดาหัวแดงออกมาถึงข้างนอกค่ะไข่เป็ดธรรมดาไข่ไก่เดี๋ยวก็อาจจะไปให้เขาเลยค่ะเนี่ยเขาสั่งไว้
เดี๋ยวไปส่งเขาเลยลูกใหญ่อ่ะลูกใหญ่ก็คือไก่เขาก็อายุเยอะแล้วเยอะลูกเยอะเขาชอบเขาบอกเลยลูกค้าเขาบอกว่าเขาชอบไข่ที่เนี่ยของบ้านสวนฟาร์มอ่ะลูกไข่แดงเขาจะแดงแดงจริงๆนะไม่ใช่เป็นสีเหลืองนะเราเลี้ยงสารพัดค่ะคือให้กินแบบเหลือเฟือค่ะทั้งอาหารทั้งต้นผักข้าวเปลือกข้าวสุกไอ้ที่เขาชอบมากๆก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเนี่ยตอนนี้กำลังเราหน้าแรงเราก็ไม่ปล่อยให้ตายนะคะมันจะเป็นโสมนะคะเป็นโสมเกาหลีโสมไทยอะค่ะคนก็กินได้นะคะเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยหรือก็ไปแอมเครื่องเคียงก็อร่อยเนี่ยค่ะมันเป็นโสมไทยเนี่ยนะคะเนี่ยโอ้โหในฟาร์มนี่ชอบไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยโดยเฉพาะไก่นะไก่ไม่ต้องไปหั่นเลยค่ะเนี่ยทั้งไก่ทั้งเป็ดอ่ะเอามือฉีกใส่อาหารหรือไม่ใส่ก็โอ้โหกินหมดนะคะเนี่ยเป็นดงเลยเวลาเขานี่ถ้ามีดอกนี่จะสวยมากนะคะแต่พอดียังไม่ทันมีดอกค่ะตัดไปให้เป็ดให้ไก่หมดทั้งหมดจริงๆตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเป็นที่ของเขาทั้งหมดเลยแต่พอดีเราปลูกต้นไม้เขาก็เอาเขาออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากค่ะเนี่ยเขาเรียกโสมไทยนะคะดอกจะเป็นสีชมพูเขาก็มีหัวเหมือนโสมจีนแหละค่ะหัวเขาก็รูปร่างนะหัวของโสมรูปร่างเหมือนคนเลยนะตอนที่ต้นแก่มากๆอ่ะขุดเอาไปนี่เหมือนคนเลยค่ะมีแขนมีขาเลยเหมือนคนเลยอันนี้สะเดามาขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่ทันได้มีดอกค่ะจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เนาะพามาเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ถ้าชอบก็แวะมาชมกันบ่อยๆนะคะฝากติดตามบ้านสวนฟาร์มด้วยนะสวัสดีค่ะ